สภาพพื้นที่และทรัพยากรดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบลาดเทไปด้านทิศตะวันออกของภาคและทิศเหนือของภาคจะมีเทือกเขาภูพานกั้นระหว่างแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครดินบริเวณที่ลาดเชิงเขาหรือเนินเขาเป็นดินเหนียวสีแดงระบายน้ำได้ดีเหมาะสำหรับการปลูกพืชไร่หรือไม้ผลเช่นชุดดินปากช่องชุดดินโชคชัยส่วนดินในบริเวณพื้นที่เกือบราบที่เป็นวัสดุตกค้างจากการสลายตัวของหินทรายจะเป็นดินทรายส่วนใหญ่ใช้ปลูกอ้อยมันสำปะหลังเช่นชุดดินมหาสารคามเป็นดินร่วนปนทรายเช่นชุดดินยโสธรชุดดินโคราชดินในที่ลุ่มที่สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้ทำนากันมากเป็นดินร่วนปนทรายเช่นชุดดินร้อยเอ็ดที่เป็นดินเหนียวเช่นชุดดินพิมายดินในที่ดอนที่มีปัญหาเรื่องดินตื้นมีลูกรังบนมากเกษตรกรใช้ปลูกพืชไร่และปลูกยางพาราในเขตอีสานตอนบนเช่นชุดดินโพนพิสัยชุดดินบระบือดินและสภาพที่ดินบริเวณสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต4สพข .4 สพข .4 ตั้งอยู่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ดำเนินงานครอบคลุมจังหวัดอุบลราชธานียะโสธรศรีสะเกษร้อยเอ็ดอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมจากภาคตัดขวางทางด้านทิศเหนือดินที่อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวลึกมากเช่นชุดดินสีสงครามหรือดินร่วนละเอียดที่มีศิลาแรงอ่อนปะปนอยู่มากเช่นชุดดินเรนูดินในพื้นที่ดอนมีปัญหาเรื่องดินตื้นมีลูกรังบนมากเช่นชุดดินโพนพิสัยและชุดดินสกลดินในพื้นที่ภูเขาตอนกลางส่วนใหญ่เป็นดินตื้นเช่นชุดดินวังน้ำเขียวและชุดดินเชียงคานส่วนดินในบริเวณพื้นที่ดอนมีทั้งที่เป็นดินทรายเช่นชุดดินบ้านไผ่ชุดดินมหาสารคามดินร่วนบนทรายและดินร่วนเหนียวบนทรายเช่นชุดดินยโสธรและชุดดินวารินโดยส่วนใหญ่ใช้ปลูกอ้อยและมันสำปะหลังดินในที่ลุ่มที่สำคัญที่ใช้ทำนากันมากเป็นดินทรายปนดินร่วนเช่นชุดดินอุบลและดินที่เป็นดินเหนียวเช่นชุดดินท่าตูมบางพื้นที่เป็นดินปัญหาที่ได้รับอิทธิพลจากเกลือทำให้เป็นดินเค็มเช่นชุดดินกุลาร้องไห้และชุดดินทุ่งสำริดตอนปลายของภาคตัดขวางในจังหวัดศรีสะเกษดินในที่ดอนบางพื้นที่มีปัญหาเรื่องดินตื้นมีลูกรังบนมากเช่นชุดดินสุรินทร์และดินสีแดงเหนียวลึกมากได้แก่ชุดดินโชคชัยซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกไม้ผลที่สำคัญของภูมิภาค